สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ค่ะวันนี้มาพบเจอกันเป็นเทปพิเศษนะคะเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์วันนี้วันศุกร์ที่15เมษายน2565วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงที่อาจจะเป็นวันหยุดกันอีกไม่กี่วันตลาดก็จะเปิดทำการกันแล้วด้วยนะคะเชื่อว่ากลับมาหลายๆคนก็น่าจะมีการพักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้วก็มาดูประเมินนะคะในเรื่องของการลงทุนตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะกับนักวิเคราะห์รวมไปถึงมุมมองในเรื่องของการลงทุนนะคะขอบพระคุณธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะที่ให้การสนับสนุนรายการ Market Today มาด้วยดีตลอดค่ะอย่างที่บอกไปวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะเลยจะต้องมีการพูดคุยกันในหัวข้อพิเศษกันสักนิดนึงค่ะเพื่อที่จะได้มีแรงมีพลังในเรื่องของการลงทุนหลังจากที่เปิดสงกรานต์มาด้วยนะคะวันนี้ตั้งหัวข้อ5หุ้นพื้นฐานดีเก็งกำไรช่วงสั้นเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะเล่นสั้นการถือหุ้นไม่อยากจะถือยาวมากเพราะว่าอาจจะไม่อยากเผชิญกับสถานการณ์ความผันผวนของตลาดหรือหลายๆคนก็เลือกที่จะลงทุนกันยาวๆกันเลยก็ไม่ว่ากันนะคะรายการของเราพูดคุยกับนักวิเคราะห์ครบถ้วนในทุกประเด็นมาฝากกันเลยดังนั้นเองวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อนี้ค่ะก็จะเป็นผู้นักวิเคราะห์นะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะวันนี้ก็จะเป็นคุณนิกค่ะวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานต์กันด้วยนะคะเชื่อว่าน่าจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้วเดี๋ยววันจันทร์มาลุยตลาดหุ้นบ้านเรากันใหม่ด้วยนะคะไม่รู้ว่าในช่วงหลังสงกรานต์ตลาดจะเหมือนกับก่อนสงกรานต์ไหมที่เราอาจจะได้เห็นการทั้งปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับลดลงของดัชนีตลาดหุ้นไทยอะค่ะครับก็ต้องบอกว่าเราให้น้ำหนักว่าไตรมาสที่2นะโดยเฉพาะเมษาแล้วก็พฤษภาเนี่ยมีแนวโน้มอยู่แล้วที่ตลาดอาจจะมีการพักตัวในช่วงสั้นนะครับหลังจากที่ขึ้นมา 1,700 แล้วก็เราเห็นแรงซื้อที่มันอ่อนลงชัดเจนนะครับคือถ้าเราลองดูกันในช่วงตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราเคยขึ้นไปทะลุ 1,700 ไปทีนึงนะตอนนั้นยังไม่ได้มีการเริ่มโจมตีกันด้วยซ้ำสำหรับรัสเซียยูเครนนะครับตอนนั้นขึ้นไปได้ 1,718 แล้วก็ลงนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเซตก็มีจังหวะขึ้นไป 1,700 อีกทีนึงแต่รอบนี้เนี่ยจะสังเกตชัดเลยว่าในแง่ของแรงซื้อเนี่ยอ่อนกว่าในช่วงเดือนกุมภาอีกมันก็เป็นมันก็ถือว่าค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับว่าขนาดไม่มีสงครามยืน 1,700 ยังยากเลยทีนี้เนี่ยขึ้นไปเทส 1,700 ตอนที่สงครามยังไม่จบแล้วเงินเฟ้อเร่งตัวเนี่ยมันก็เลยจะยากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เชื่อว่าในช่วงเดือน2เดือนนี้เนี่ยมีโอกาสมีความเป็นไปได้อยู่แล้วที่เซตจะมีการพักตัวลงมานะครับเรามองกรอบนะฮะ 1,650 เป็นอย่างน้อยนะเราคิดว่าเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็เรนจ์ที่เราคิดว่าตลาดมีโอกาสลงมาถึงเนี่ยมองไว้ที่1650แล้วก็ต่ำลงไปจนถึงประมาณสักเลขกลมๆก็1600จุดนะครับคิดว่าโซนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบได้ในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าครับแต่คงไม่หลุด1600จุดกันไปแล้วมาหรือว่ามีโอกาสใจคิดว่าไม่ควรหลุดนะคือใจคิดว่าไม่ควรหลุดตอนสงครามหนักๆนะครับที่มีพันธุ์อีกกันเนี่ยตอนนั้นลงไปก็มีหลุดแค่ระหว่างวันค่ะนะ1ไป1580แต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาปิดเนี่ยเหนือ 1,600 ได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่ารอบนี้เนี่ยไม่น่าจะหลุด 1,600 แล้วก็ด้วยเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวเนี่ยก็เชื่อว่าเราคิดว่ามันไม่ควรจะปรับลงแรงเท่ารอบที่แล้วอ่ะจริงใจจริงๆนะผมมอง1620นะครับกรอบล่างยังใจชื้นขึ้นมาแล้วก็เรื่องของเฟดที่ลด QE โทษทีลดงบดุลขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเราคิดว่ากระทบช่วงสั้นนะครับอาจจะมีแบบว่าตื้อๆนิดนึงช่วงที่เขากำลังจะเริ่มปรับลดในเดือนพฤษภาแต่ว่าเรามองว่าครึ่งหลังมันน่าจะยังดีเพราะฉะนั้นก็ยังมองลงรอบนี้เป็นจังหวะสะสมเหมือนเดิมครับค่ะคือตลาดตอนนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยเดิมๆที่เราติดตามการเฟดการลบงบดุลสงครามรัสเซียยูเครนโควิดคือถ้ามันไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามารุนแรงมากระทบตลาดก็น่าจะเป็นไปในแบบที่เราพูดคุยกันวิเคราะห์กันแบบนี้ใช่ไหมคะครับคือเรื่องโควิดผมว่าตัดทิ้งไปได้เลยตอนนี้เพราะว่าตลาดคือไม่ได้ให้น้ำหนักตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าเราติดเชื้อเยอะแต่จะเห็นว่าไม่มีมาตรการคุมเข้มอะไรแล้วแล้วก็
เรื่องของการผ่อนคลายเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยมันเห็นค่อนข้างชัดว่ามันผ่อนคลายขึ้นเนี่ยอย่างอันเนี้ยช่วงของการชัดเจนเลยว่าเราเห็นว่าในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยคนไทยไปต่างประเทศกันเริ่มกันไปแล้วขึ้นใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าแต่โมเมนตัมมันยังคอนติเนียแบบนี้ผมเชื่อว่าครึ่งหลังน่าจะยังเป็นครึ่งที่ดีครับส่วนประเด็นที่จะกดดันจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นประเด็นเดียวเลยคือเรื่องของสงครามแล้วก็เงินเฟ้อเพราะว่ามันรีเลทกันบางส่วนเหมือนกันคือเอาจริงๆเงินเฟ้อมันเร่งขึ้นมาก่อนที่จะมีสงครามแต่สงครามเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เงินเฟ้อมันยิ่งเร่งขึ้นไปอีกจากราคาน้ำมันราคาคอมมูนิตี้พวกโลหะที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองแดงนิกเกิลอลูมิเนียมเนี่ยมันขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เซตขึ้นไปยืน 1,700 ได้อย่างแข็งแรงเนี่ยผมคิดว่าสงครามต้องผ่อนคลายกว่านี้แล้วก็ราคาคอมมิตี้ต้องเริ่มผ่อนๆลงมานะครับถึงจะทำให้เซตยืน 1,700 ได้แล้วก็คนจะเชื่อมั่นในแง่ของการฟื้นตัวเศรษฐกิจระยะกลางระยะยาวมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ถูกปรับลด GDP ลงนะครับปีนี้ปีหน้าปรับคาดการเงินเฟ้อขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าคล้ายๆนิยามของ stagflation คือมีความเสี่ยงที่จะเป็น stagflation มากกว่าไทยของไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการปรับ GDP ลงมาเหมือนกันแต่ว่าเราจะเห็นว่าปีนี้โตดีกว่าปีที่แล้วปีหน้าจะโตดีกว่าปีนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจเร่งแต่เงินเฟ้อเนี่ยปีนี้จะพีคแล้วปีหน้าจะผ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยถ้าดูภาพแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่ายังห่างจากคำว่า stagflation มากกว่าต่างประเทศอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงบอกว่าไทยแลนด์โดยเฉพาะครึ่งหลังต้นไปเนี่ยน่าจะเป็นเป้าของต่างชาติในการซื้ออืมค่ะทีนี้ถ้าหากเรามองเองนะคะแน่นอนในช่วง 1-2 เดือนตลาดอาจจะมีการพักตัวไปบ้างแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังหน้าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ให้เข้ามาด้วยแต่ถ้าเราอยากจะได้การลงทุนในช่วงสั้นราคานักลงทุนหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะชอบความท้าทายนะคะคุณนิกชอบความเสี่ยงอยากจะเข้ามาเก็งกำไรในช่วงสั้นกันด้วยมันยังพอมีหุ้นที่เราเข้าไปลงทุนได้หรือว่าเป็นหุ้นที่สามารถเก็งสั้นๆกันได้ด้วยใช่ไหมคะก็ถ้าจะเล่นช่วงสั้นตอนนี้คงจะต้องเน้นเก่งงบ Q1 ละฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากสงกรานต์มาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มทยอยพรีวิวผลประกอบการ Q1 แล้วก็แบงค์เนี่ยก็จะประกาศกันเลยประมาณวันที่20บวกลบเนี่ยหลังสงกรานต์เปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแบงค์ทยอยประกาศกำไรละเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นช่วงสั้นจริงก็คงจะต้องเป็นการเก่งงบ Q1 เป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย Q1 งบน่าจะดีกันหมดเกือบทุกเซกเตอร์เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่เรารีโอเพนนิ่งกันเต็มๆด้วยอ่ะแล้วก็ราคาคอมมูนิตี้น้ำมันก็ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานนะครับก็น่าจะได้ส่งเชิงบวกจากราคาน้ำมันกลุ่มรีโอเพนนิ่งเพลย์โดเมสติกเพลย์อื่นๆพวกค้าปลีกอะไรเงี้ยก็น่าจะเห็นโมเมนตัมที่ดีต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย Q1 ผมคิดว่าแทบจะไม่ค่อยมีเซกเตอร์ไหนเลยนะที่กำไรจะออกมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าไม่ดีเนี่ยจะเป็นประเด็นเฉพาะตัวมากกว่าที่จะเป็นภาพใหญ่ค่ะถ้าอย่างนั้นเองถ้าจะให้เลือกนะคะว่าถ้าจะเข้าไปเก็งจากงบช่วงสั้นก็จะเข้ากับในหัวข้อของเราในวันนี้หรือเปล่าคะ5หุ้นพื้นฐานดีเก็งกำไรในช่วงสั้นก็น่าจะเป็นจากการเก็งงบไตรมาสแรกเป็นหลักซะส่วนใหญ่ใช่ครับหลักๆก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับค่ะสำหรับหุ้นนะครับในเดือนเมษาเนี่ยเอาจริงหุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของธีมการฟื้นตัวของกำไรทั้งช่วงสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยเหมือนกันถ้าจะเน้นเก็งงบเลยนะฮะถ้าตัวใหญ่หน่อยเนี่ยผมมองที่โรงกลั่นค่ะนะครับโรงกลั่นตัวที่ชอบก็จะเป็น BCP ค่ะแล้วก็ IVL เนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าราคาหุ้นนิ่งมานานมากพักตัวด้วยซ้ำยังไงที่กำไร Q1 Q2 เนี่ยเขาจะเร่งขึ้นแรงเพราะฉะนั้น IVL ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจค่ะแล้วก็ตัวที่3จะเป็นอิชิตันนะครับตอนนี้เข้าหน้าร้อนแล้วเครื่องดื่มน่าจะขายดีมากขึ้นแล้วก็จะมีสตอรี่เรื่องของการออกโปรดักต์ใหม่ส่วนอีก2ตัวเนี่ยจะเป็น Origin นะครับ Property เราเลือก Origin มาแล้วก็สุดท้ายก็ตามที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เลยเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเรามอง SHR เป็นตัวที่น่าสนใจอันนี้จะเป็น5หุ้นท็อปปิกที่เราเลือกมาในเดือนเมษายนนะครับถ้าอย่างนั้นหญิงขอไล่เรียงมาทีละตัวเลยละกันนะคะมาเริ่มจากตัว BCP กันก่อนเลยค่ะถ้าจะมองแนวรับแนวต้านเขายังไงกันบ้างแล้วปัจจัยอะไรที่เราเลือกเข้ามาว่าเขาจะเป็นท็อปปิกนอกจากในเรื่องของงบของเขาที่น่าจะออกมาดีมีปัจจัยอื่นด้วยไหมคะ
คือถ้าตีมช่วงนี้เนี่ยเราจะเลือกหุ้นที่กำไรดีแล้วก็ดู valuation ยังไม่แพงเกินไปคือพอเราเจอเรื่องของการลดงบดุลของเฟดเนี่ยเราก็คงจะไม่เลือกหุ้นที่ PE สูงเท่าไหร่นะครับบางจากก็ถือเป็นหุ้นที่ PE ต่ำนะแล้วก็ต่ำบุกด้วยตอนนี้เทรดแค่ 0.8 เท่าบุกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าในเชิง valuation น่าสนใจแล้วก็ในแง่ของงบเนี่ยคือค่าการกันตอนนี้มันดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการกันดีลงกันน่าจะดีก็เลยเลือกบางจากมานะครับราคาเป้าหมายของบางจากเนี่ยอยู่ที่40บาทโอ้โหตอนนี้30บาท50สตางค์ราคานี้ถือว่าเข้าไปรับได้ไหมคะหรือว่ามันอาจจะมีโอกาสย่อลงมาอีกสักนิดนึงก่อนจริงๆผมว่าพอได้นะคือย่อนะผมว่าย่อยังไงก็คงไม่ต่ำ29อ่ะรอบนี้ค่ะเป้าหมาย40บาทนะคะ40บาทใช่มั้ยเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับค่ะอีก1ตัวนะคะ IVL นะคะมองยังไงแนวรับแนวต้าน IVL นะครับเรามองแนวรับหลักอยู่แถวๆตรงนี้เลยฮะประมาณ45บาทอ๋อถ้าใครจะรับก็เข้าได้เลยหรือว่าเต็มที่เลยเนี่ยให้ดูเส้นต้นทุนค่าเฉลี่ย200วันก็คือบริเวณ44ผมคิดว่าโซน44 45เข้าได้ค่ะแล้วก็ราคาเป้าหมายพื้นฐานเนี่ยถ้าเอาจากทาง FSIA ซึ่งเป็นในเครือของเราเนี่ยให้ราคาเป้าหมายไว้70บาทแต่ถ้าจะมองคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะครับคอนเซนซัสแล้วกันผมใช้ราคาเฉลี่ยของทั้งตลาดนะที่ให้กันไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักแถวๆ58บาท60บาททั้ง2ตัวที่เมื่อสักครู่นี้พูดไป BCP กับ IBL ดูเหมือนว่าจะมีเขาเรียกว่าการปรับเพิ่มขึ้นของราคาที่ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับค่ะตัว BCP เนี่ยก็คือขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีแล้วตามค่ากันกันแต่มองว่ายังต่ำอยู่ส่วน IVL เนี่ยจริงๆแล้วช่วงหลังเนี่ยถือว่ามันยังไม่ค่อยขึ้นนะคือขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็พับตัวลงมาเนี่ยคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะผ่านไปแล้ว2ตัวนะคะอีชิแล้วคะเครื่องดื่มรับหน้าร้อนจริงๆแล้วเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมแล้วก็ที่อยู่ในตลาดของบ้านเราเนี่ยมีค่อนข้างที่จะหลายตัวด้วยนะคะทำไมถึงมองอีชิค่อนข้างที่จะโดดเด่นล่ะอีชิช่วงสั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของกำไรคือ1ที่ฟื้นดีแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะได้เห็นพวกโปรดักต์ใหม่ๆเขาเนี่ยในช่วงปลายไตรมาส2ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มที่เป็นอัดลมมาเป็นเครื่องดื่มกินนู้นกินนี้แล้วอัดลมค่ะนะครับแล้วก็ตัวเครื่องดื่มที่ผสม CBD หรือว่าตัวกัญชงเนี่ยอันนี้น่าจะมีออกมาในช่วงประมาณปลายไตรมาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งคาตาลิสต์นะครับแล้วก็ธุรกิจของเขาในอินโดนีเซียเนี่ยก็ถือว่าขยายตัวได้ค่อนข้างดีฟื้นตัวได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่ราคาเราจะเห็นว่าฟื้นได้ค่อนข้างชัดตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะเขาย่อๆลงมาแบบเนี้ยแนวรับ11บาทโซนแถวนี้นะผมว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสมเหมือนกันวันนี้เนี่ยเรามีการพูดคุยกันแล้วเราก็เปิดกราฟประกอบให้กับนักลงทุนที่ดูด้วยนะคะซึ่งเราเป็นการทำเทปกันนะคะอยากจะย้ำให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งเราเลยมีการเปิดกราฟกันซึ่งเป็นกราฟของวันจันทร์ที่11เมษายนนะคะแล้วก็เป็นราคาที่คุณนิกบอกพอดี11บาท20สตางค์สำหรับอีชิก็ถือว่าเป็นราคาที่เข้าไปรับได้ในช่วงนี้แล้วเรามองราคาเป้าหมายยังไงหรอคะคุณนิกสำหรับตัวอีชิค่ะครับสำหรับตัวอิชิตันราคาเป้าหมายเราอยู่ที่13บาทครับค่ะ13บาทอ๋อก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่ด้วยนะคะออลีราคาในสุกุกลุ่มของออลีตัวอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือว่าแม้แต่ธุรกิจมันมีความน่าสนใจยังไงกันบ้าง property พอช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะกลุ่มนี้ครับจริงๆจริงๆถ้าดู property เนี่ยปีที่แล้วเป็นปีที่ถือว่าใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีปิดเปิดกันแต่ว่ายอดขายค่อนข้างดีแล้วปีนี้ด้วยเศรษฐกิจที่ฟื้นน่ะก็คิดว่ากำไรของ Origin เนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นจริงๆทั้งอุตสาหกรรมปีนี้เนี่ยดูดีมากนะครับเราสังเกตได้จากช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีประกาศแผนว่าเปิดโครงการใหม่กี่โครงการมูลค่าเท่าไหร่นะครับเป้า pre-sale ปีนี้เท่าไหร่เป้ารายได้เท่าไหร่แต่ละคนเนี่ยให้เป้าที่เป็นบวกหมดเลยโดยเฉพาะการเปิดโครงการใหม่ที่สูงกว่าปีก่อนๆมากคือถ้าเปิดโครงการใหม่เยอะแปลว่ามั่นใจว่าตลาดมีดีมานด์นะครับโอริเป็นหนึ่งในนั้นนะที่ปีนี้เนี่ยจะเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแทบจะเป็นเท่าตัวด้วยซ้ำนะ 4.2 หมื่นล้านนะปีแล้วเนี่ยเปิดไปแค่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเองนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวสะท้อนว่าดีมานด์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในแง่ของ earning momentum ผมคิดว่าปีนี้ก็น่าจะดีต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับพอเปิดโครงการใหม่ปุ๊บก็จะหนุนในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเลยคือเปิดปีนี้เนี่ย
าจจะมีบางส่วนรับรู้ปีนี้แล้วก็มันก็จะทยอยไปปีหน้าปีถัดไปเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากำไรเป็นขาขึ้นแล้วก็ Origin เนี่ยจริงๆเราจะเห็นว่าเขามีการ JV ร่วมกับธุรกิจอื่นๆเนี่ยพอสมควรไม่ว่าจะเป็นกับ JWD ทางฝั่งสินค้านะครับมีร่วมกับกันกุลนะในการทำธุรกิจอาจจะเป็นโซล่าในหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยคือเขาพยายาม diversify ตัวเองออกจากธุรกิจตัว property ด้วยนะครับคือเรียกว่าต่อยอดดีกว่าต่อยอดนะครับต่อยอดดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยสัดส่วนรายได้ที่เป็นรายได้ประจำเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับที่เป็น recurring income เพราะฉะนั้นถ้า recurring income เยอะขึ้นเนี่ยโดยปกติตลาดมักจะให้ PE ที่สูงขึ้นด้วยก็เลยคิดว่า origin ระยะกลางระยะยาวเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันค่ะอย่างออริเนี่ยกราฟวันที่11เมษายนที่เราพูดคุยกันราคาของเขา11บาท10สตางค์และดูเหมือนว่าราคาของเขาก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะราคานี้ก็เข้าไปเก็บได้ใช่ไหมคะใช่ครับคือพักตัวพอสมควรฮะจากออริจินในช่วงเดือนที่ผ่านมาจากระดับประมาณสัก 12.5-12.7 เนี่ยลงมาเหลือประมาณสัก11บาทบวกลบเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นฐานแนวรับหลักของเขาพอดีโซนประมาณสัก 10.8 เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจนะถ้าลงมาถึงก็ซื้อได้เลยราคาเป้าหมายก็ของเราอยู่ที่15บาทค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมจะเติบโตขึ้นแล้วก็มีการต่อยอดแตกอุตสาหกรรมกันด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวล่ะคะ SHR ล่ะคะมองยังไงกันบ้างตัวนี้อันนี้เป็นธีมเรื่องท่องเที่ยวเลยนะครับคือต้องบอกว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ฟื้นกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะครับที่เขาเดินทางกันปกติก่อนเราแล้วก็ในมาลดีฟตอนนี้ที่เรียกว่าปกติแล้วแหละคือแทบดีกว่าช่วงก่อนโควิดด้วยซ้ำนะมาลดีฟตอนนี้ซึ่ง SHR เนี่ยมี2โรงแรมมีโรงแรมใน2เดสติเนชันนี้ก็คือในมาลดีฟแล้วก็ในอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ย2เดสติเนชันนี้ฟื้นตัวก่อนละนะครับเพราะงั้นแปลว่า SHR ฟื้นเร็วกว่าคนอื่นที่อาจจะมีธุรกิจโรงแรมในไทยอย่างเดียวแต่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็เชื่อว่าในไทยน่าจะฟื้นเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ย SHR จะได้2ฝั่งเลยคือได้ทั้งต่างประเทศแล้วก็ได้ทั้งไทยนะครับปีนี้น่าจะเทิร์นอราวด์กลับมามีกำไรได้บางๆเลยฮะจากปีที่แล้วที่ขาดทุนไปประมาณพันกว่าล้านก็เป็นหุ้นธีม reopening ธีมเล่นเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยที่จะฟื้นเลยครับค่ะราคาเนี่ย3บาท78สตางค์ยังไม่ได้ถือว่าแพงไปใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าดูการขึ้นของเขาก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะสำหรับตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะก็ผมคิดว่ายังไม่สูงเกินไปถ้าเทียบกับพื้นฐานของเราเราให้ไว้5บาท20เห็นว่าระยะสั้นมันดูขึ้นมาเร็วแล้วก็มาชนแนวต้านแถวสัก 3.8 3.9 ค่ะนะครับคือถ้าทะลุผ่านไปได้นะอันนี้คือสดใสเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ทะลุผมคิดว่าการพักตัวก็ไม่ได้เยอะผมคิดว่าเต็มที่ก็สัก 3.6ค่ะ 3.7 เพราะงั้นจังหวะย่อมาก็เป็นจังหวะในการซื้ออยู่ดีสำหรับ SHR ค่ะมองกันเนี่ยมากัน5ตัวนะสำหรับหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็เข้าไปเก็งกำไรได้ในช่วงสั้นบางตัวเนี่ยก็ค่อนไปทางเข้าไปเก็งกำไรทั้งกลางยาวก็ได้หรือว่าจะเล่นสั้นก็ได้เหมือนกันนะคะพอมองในกลุ่มท่องเที่ยวแล้วอะค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังจากที่ช่วงต้นเดือนเมษายนภาครัฐมีการยกเลิก RT-PCR กันด้วยหรือว่าแม้แต่การผ่อนคลายข้อจำกัดสำหรับการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นมันหนุนในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของบ้านเรามากน้อยยังไงกันบ้างคะเพราะว่าอย่างตัว SHR ที่เราเลือกมาก็คือเขายัง2ขาอยู่นะคะมีขาต่างประเทศด้วยแล้วขาที่เป็นในประเทศอย่างเดียวมันมีตัวที่น่าสนใจหรือว่ามองอุตสาหกรรมนี้ยังไงกันบ้างคะคุณดิคือจริงๆเรื่องของ RT-PCR เนี่ยการผ่อนจริงๆตั้งแต่1เมษายนผ่อนเรื่องของการตรวจก่อนเดินทางแล้วนะครับส่วนพฤษภาเนี่ยก็คือผ่อนเรื่องของการตรวจในไทยให้เปลี่ยนเป็น ATK แทนใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการทำให้การเดินทางมันง่ายยิ่งขึ้นนะแล้วก็คิดว่าเผื่อครึ่งปีหลังอาจจะยกเลิกเลยก็ได้นะเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคือต้องอยู่ร่วมกับโควิดนะครับเราจะเห็นว่าต่างประเทศคือเขาปล่อยแล้วคือเป็นก็รักษาแล้วก็ฉีดวัคซีนเอาเพื่อไม่ให้เป็นหนักนะครับแล้วก็ป้องกันคือจริงๆถามว่าไม่ติดก็ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้มันก็จะเลี่ยงได้ยากนิดนึงเนาะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมันเยอะแต่ว่าดูแล้วเทรนด์ครึ่งหลังในยังไงการเดินทางน่าจะปกติมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากกลุ่มโรงแรมเนี่ยกลุ่มสายการบินเองสนามบินหรือแม้แต่กลุ่มค้าปลีกที่มีฐานลูกค้าต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าได้นี่ส่งหมดเลยแล้วก็บ้านเราเนี่ย GDP ในช่วงก่อนจะมีโควิดเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ11 12% เนี่ย
ก็มาจากการท่องเที่ยวเพราะอย่างนี้ถ้าท่องเที่ยวฟื้นกลับมาคือจะทำให้เราดูน่าสนใจมากขึ้นเลยเพราะว่ามันรีเลทหมดเลยหลายคนจะคิดว่าโรงแรมอย่างเดียวนะที่เป็นว่าการท่องเที่ยวจริงๆ property ก็มีไม่น้อยที่เป็นชาวต่างชาติมาซื้อค่ะค้าปลีกเนี่ยก็ไม่น้อยนะที่ลูกค้าก็มีชาวต่างชาติกันอย่างเซเว่นเนี่ยต่างชาติก็ซื้อกันน่าจะประมาณสัก 10% ได้เหมือนกันช่วงปกติอืมค่ะก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกันกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวกันด้วยนะคะคุณนิคะพอถ้าเรามาดูกันเนี่ยอย่างที่เรายกตัวอย่างกันมา5หุ้นพื้นฐานดีเก็งกำไรช่วงสั้นเราเน้นในเรื่องของการเก็งงบไตรมาสแรกที่มีการประกาศออกมาถ้ามองแล้วไตรมาสแรกเนี่ยงบมันมีการประกาศออกมาแล้วก็ถือว่าดีด้วยแล้วก็บางตัวอาจจะเซอร์ไพรส์ตลาดกันด้วยแล้วเรามองวิวในช่วงไตรมาส2ยังไงกันบ้างคะมันน่าจะรับรู้จากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงด้วยนะก็อย่างที่บอกครับว่าไตรมาสที่2เนี่ยเรามองว่าตลาดมีโอกาสพักตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันดูมีประเด็นกดดันจากต่างประเทศเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเร่งตัวการลดงบดุลเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมหมดเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพักตัวไตรมาส2เนี่ยผมคิดว่าไม่แปลกเป็นที่บอกคือลงเป็นจังหวะซื้อสะสมเพื่อรับมิถุนาหรือว่าครึ่งหลังเป็นต้นไปค่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองเราไม่ได้เซอร์ไพรส์กับการที่ตลาดจะมีการพักตัวในไตรมาสที่2อ่ะมองเป็นจังหวะทยอยซื้ออืมซึ่งถ้ากำไรของบริษัทจดทะเบียนเขาอาจจะมีการปรับย่อลงไปแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสได้เหมือนกันใช่ครับคือกำไร Q1 เนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่ฟื้นหมดนะครับแล้วคนก็จะมอง forward ไปต่อว่า Q2 เนี่ยก็น่าจะดูดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ครึ่งหลังก็น่าจะต้องดีกว่าครึ่งแรกด้วยนะครับแต่ปัจจัยที่มันจะกดดันกำไรบริษัทจดทะเบียนจริงเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตนะครับคือถามว่ากำไรฟื้นแต่ว่าบางทีมันฟื้นช้ากว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือราคาคอมมูนิตี้ขึ้นหมดทองแดงอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคการผลิตตอนเนี้ยทุกคนจะบ่นหมดเกี่ยวกับต้นทุนนะครับแล้วก็ EPS ตลาดนะครับที่ตอนนี้ตลาดคาดกันมาสัก 94-95 บาทเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะมีดาวไซด์บ้างนะเพราะว่าบางทีต้นทุนเพิ่มแต่มันส่งผ่านไปยังผู้บริโภคได้ไม่หมดเนี่ยดาวไซด์ของ EPS เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยอย่างสมาคมนักวิเคราะห์เนี่ยเพิ่งจะมีออกผลจากการเซอร์เวย์ไปว่าตอนนี้เนี่ยตลาดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ buy side sell side เนี่ยคาด EPS กันเนี่ยเฉลี่ยตอนนี้เนี่ยปีนี้ประมาณสัก 8-9 จากบูมเบิร์กคอนเซนซัสตอนนี้เนี่ยที่ประมาณ 94-95 เพราะฉะนั้นก็จะมีดาวไซด์อยู่มาสัก5บาท 4-5 บาทตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นทั้งมุมมองแล้วก็คำแนะนำนะคะรวมไปถึงรายหุ้นที่นำมาฝากนักลงทุนการที่เป็นวันหยุดเทปพิเศษแบบนี้ด้วยนะคะคุณอีกทิ้งท้ายแนะนำนักลงทุนกันดีกว่าค่ะว่าถึงแม้ว่าในช่วง 1-2 เดือนหลังจากนี้มันจะมีการพักตัวมันก็ยังคงเป็นโอกาสแล้วก็ไปรอในเรื่องของทิศทางตลาดที่มันเริ่มปรับตัวดีขึ้นแนะนำนักลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนหน่อยค่ะเพราะว่าหลายๆคนบางทีก็กลัวนะพอตลาดพักลงไปใจเราก็แกว่งเหมือนกันนะครับก็ต้องย้ำนักลงทุนอีกทีนึงอ่ะการพักตัวในไตรมาสที่2ไม่ได้เป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายนะครับคือเซ็นเด็กเนี่ยแรลลี่ขึ้นมาจริงๆตอนนี้เราระดับดัชนีเราเหนือกว่าช่วงที่มีโควิดไปแล้วสักพักนึงด้วยซ้ำนะครับแล้วเศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังแคชอัพอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เศรษฐกิจมันยังแคชอัพไม่ค่อยทันเนี่ยการที่อินเด็กซ์จะยืน 1,700 หรือเหนือ 1,700 นานๆเนี่ยมันยากนะครับแต่ทีนี้ถ้าปรับตัวลงมาโซน1650หรือต่ำกว่าเนี่ยมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับพื้นฐานมากขึ้นแล้วก็ในแง่ของ valuation ของตลาดเนี่ยมันก็ดูไม่ได้แบบแพงเกินไปมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลงมากรอบ1650ไล่ต่ำจนไปต่ำไปจน1600เนี่ยเป็นโอกาสนะครับสำหรับไตรมาสที่2ในการที่นักทุนจะเข้าไปทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานโดยเฉพาะกลุ่ม domestic play นะที่จะได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่จะเร่งตัวในช่วงครึ่งหลังเป็นต้นไปนะครับมองลงซื้อแล้วก็มีโอกาสฮะครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะฮิต target ของเราที่ 1,770 หรือว่าถ้าเฉลี่ยของตลาดเนี่ยเซต target ที่ให้กันเฉลี่ยตอนนี้ก็มาสัก 1,750 คิดว่าครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสฮิตได้ไม่ยากครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณนิกนะคะที่มาพูดคุยกันในวันหยุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าพูดคุยกับ Market Today ใหม่นะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะ
คุณนิกวีรวัฒน์วิโรโภคาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัททรัพย์ฟินแลนเซียสหรัฐนะคะมาพูดคุยกันก็เป็นการเปิดเผยมุมมองแล้วกันแล้วอย่างที่คุณนิกย้ำกันไปนะว่าในช่วง 1-2 เดือนนี้ถึงแม้ว่าตลาดจะมีการปรับตัวย่อลงไปนั้นก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรผิดปกติมองลงซื้อขึ้นขายนะคะในช่วงนี้ 1-2 เดือนเนี่ยอาจจะเห็นกรอบดัชนี 1,650 หรือว่าอาจจะมีการย่อลงมา 1,600 จุดก็ได้แต่ไม่หลุดไปจากนั้นแล้วนะคะแล้วก็ตลาดก็น่าจะมีการกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็มองเขาเรียกว่าอะไรเซตอินเด็กซ์เป้าหมายในปีนี้จากทางด้านของฟินแลนเซียประมาณ 1,770 จุดเลยนะคะที่ให้กันมาส่วน5หุ้นเด่นพื้นฐานดีเก็งกำไรช่วงสั้นก็ได้กันไปแล้วด้วยนะคะ5ตัว5กลุ่มแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาใช้ในเรื่องของพอยต์ในการเลือกก็คือการเก่งตามงบผลประกอบการไตรมาสแรกที่กำลังจะออกมาแล้วก็มองว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกกลุ่มเกือบทุกตัวเลยนะคะช่วงไตรมาส2ก็ต้องดูกันด้วยบางบริษัทอาจจะมีการปรับตัวดีขึ้นบางบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เมื่อก่อนนี้ราคาพลังงานราคาคอมมอดิตี้มีการปรับสูงขึ้นก็อาจจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็น่าจะมีผลกระทบด้วยแต่เชื่อว่าโดยรวมนั้นน่าจะเป็นปัจจัยบวกหรือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกันซะมากกว่าค่ะ Market Today ของเรานะคะมาพบเจอกันเป็นประจำแบบนี้ละค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดพิเศษก็จะมีการพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านไม่พลาดในเรื่องของการลงทุนนะคะสามารถติดตามรับชมกันได้ผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube Money and Banking Channel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนกันใน LINE กันค่ะ @markettoday นะคะเสิร์ชกันไปเป็นตัวเล็กๆเลยนะคะ @แล้วก็ markettoday ตัวเล็กทั้งหมดเลยกดเพิ่มเพื่อนกันไปค่ะก็จะสามารถติดตามข่าวคราวข่าวสารเกี่ยวกับด้านการลงทุนกับเรานะคะได้กันครบทุกช่องทางแล้วก็เกือบจะตลอด24ชั่วโมงเลยคือใครเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครเล่น LINE แล้วเปิดเจอ LINE Market Today กดเข้าไปก็จะมีเนื้อหาสาระความรู้ดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนกันใน LINE ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยววันจันทร์นะคะกลับมาพูดคุยกันจะเป็นนักวิเคราะห์ท่านไหนร่วมมาประเมินทิศทางหลังเปิดตลาดที่เราหยุดกันไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วบ่าย 2 มาเจอกันค่ะ